าวประจำวันที่5พฤศจิกายน2563รู้หรือไม่รัฐบาลให้เงินคนไทย 20,000 บาทต่อคนกลุ่มอาชีพอิสระค่าน้ำค่าไฟมือถือรับเงินได้เลยเงื่อนไขรายละเอียดไปรับฟังกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาอัปเดตพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลเขาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องคนที่ว่างงานหรือกลุ่มอาชีพอิสระเนี่ยนะครับก็สามารถรับเงินตรงนี้ได้นะครับ 20,000 บาทต่อคนนะครับจะเป็นพวกค่าน้ำค่าไฟเงินมือถือนะครับไปรับเงินกันได้นะครับจะเป็นรายละเอียดส่วนอะไรนั้นก็เดี๋ยวเรามารับฟังกันครับก่อนอื่นเลยผมอยากจะสอบถามพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าถ้าได้เงินในส่วนตรงนี้ไปแล้วจะเอาไปซื้ออะไรเป็นอันดับแรกนะครับก็สามารถพิมพ์พูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ YouTube นะครับพิมพ์กันเข้ามาหน่อยนะครับก็อยากจะทราบกันนะครับข่าวนี้เป็นข่าวจากเมื่อวันที่18กันยายนนะครับแต่เมื่อเร็วๆนี้ทางครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติแล้วนะครับว่าโครงการตรงนี้นะครับไปต่อได้นะครับก็มีข่าวยืนยันมาจากทางช่อง3ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันครับผมคุณผู้ชมครับผมว่าข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวดีและน่าสนใจมากนะฮะต่อไปนี้บินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์รวมไปถึงค่าที่เราไปช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยห้ามทิ้งเก็บไว้เลยมีค่ามากใช้เป็นหลักประกันในการไปยื่นขอสินเชื่อได้คืออย่างนี้น้องไบรท์เมื่อวานนี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิรัยสันติประพบบอกอย่างนี้นะครับคือเขาออกหลักเกณฑ์ใหม่ช่วยคนที่ไม่มีรายได้ประจำก็คือไม่มีเงินเดือนพวกฟรีแลนซ์กับกลุ่มคนที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ได้ปกติเวลาไปขอสินเชื่อเขาก็จะต้องเรียกพวกเอกสารเกี่ยวกับเงินเดือนใช่ไหมใช่ย้อนหลัง6เดือนใช่ไหมบางทีก็บัญชีใช่ไหมคะบัญชีสมุดบัญชีอ่ะย้อนหลัง6เดือนสเตทเมนต์ทีนี้ถ้าใครไม่มีทำยังไงมันกู้ไม่ได้ให้เอาบิลชำระค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าซื้อของออนไลน์บินชำระเหล่านี้เอาไปยื่นประกอบการขอสินเชื่อมันแสดงศักยภาพของเราใช่คือมันประเมินความสามารถในการชำระหนี้ อย่างถ้าเกิดบ้านคุณใช้ไฟ 3,000 4,000 อย่างเงี้ยนะคุณซื้อของออนไลน์เดือนหนึ่งคุณซื้อ 5-6,000 อย่างเงี้ยคุณมีศักยภาพไหมในการชำระหนี้ถูกไหมคะคุณใช้ได้ขนาดนั้นอ่ะแล้วเขาก็จะไปประเมินให้ว่าจะยังไงเบื้องต้นเนี่ยก็จะออกเป็นสินเชื่อให้รวมไม่เกิน 20,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้คือข้อกำหนดเบื้องต้นจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยสัญญาจะไม่เกิน6เดือนเนี่ยฮะ6เดือนต่อสัญญาอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปีไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการกู้ด้วยนะค่ะไม่ต้องแจ้งเลยปกติกู้ซื้อบ้านกู้ตกแต่งบ้านไม่ต้องเอาไปทำอะไรก็ได้ขอให้คุณมีหลักประกันขอให้คุณมีข้อมูลซึ่งใช้เป็นทางเลือกในการประเมินความสามารถค่ะบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แหมค่าซื้อของออนไลน์ยังได้แต่มันเกิดคำถามเวลาซื้อของออนไลน์สมมติบางทีซื้อจากแม่ค้าอาจจะไม่มีใบเสร็จหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นเว็บใหญ่ๆมันก็จะมีใบเสร็จมาให้ใช่หรือบางทีมันแคปได้อ่ะแคปเป็นข้อมูลเอาไว้ได้อ่ะเอาไปประกอบเนี่ยเขาถึงเรียกสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตอลไงใช่ครับคุณผู้ชมฮะก็จะสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นการปล่อยกู้ก็จะไวขึ้นด้วยกลุ่มเป้าหมายย้ำอีกทีคือคนที่ไม่มีรายได้ประจำและไม่สามารถพิสูจน์รายได้ของตัวเองว่ามีที่มาที่ไปอะไรยังไงค่ะอ่ะก็ใช้แบบนี้ได้ด้วยก่อนครับก็ได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเงินในส่วนนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับผมก็ถือว่าทางรัฐบาลเขาทำออกมาได้ดีนะครับสำหรับโครงการนี้นะในส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนี้นะก็ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาเปิดเผยว่าสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยนะครับดิจิตอลนะครับ personal loan เนี่ยเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเนาะภายใต้การกำกับที่ผู้ประกอบการธุรกิจต้องใช้ข้อมูลทางเลือกนะครับเช่นการชำระค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือรายได้อะไรต่างๆหรือพฤติกรรมการซื้อขายออนไลน์เนี่ยนะครับในการประเมินความสามารถแล้วหรือความเต็มใจในการชำระหนี้นะครับรวมทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ย
ในขั้นตอนการให้บริการสินเชื่อได้แก่การเบิกจ่ายและรับชำระสินเชื่อและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการครับเช่นอัตราดอกเบี้ยการปรับเงินค่าธรรมเนียมและการแสดงภาระหนี้นะครับทั้งนี้ผู้ประกอบการหรือธุรกิจเนี่ยสามารถใช้สินเชื่อตรงนี้นะครับส่วนบุคคลดิจิตอลเนี่ยแก่ผู้บริโภคนะครับแต่ละรายนะครับโดยแต่ละรายเนี่ยรวมไม่เกิน 20,000 บาทนะครับและมีการกำหนดระยะเวลาชำระคืน6เดือนนะครับก็คือเหมือนกับกู้เงินมายืมก่อนนะครับ 20,000 บาทนะครับชำระภายใน6เดือนนะครับโดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับโดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมนะครับและกำหนดอัตราดอกเบี้ยเบี้ยปรับค่าปรับค่าบริการและค่าธรรมเนียมใดๆรวมกันไม่เกินร้อยละ25บาทต่อปีนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตอลเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับดีมากเลยนะครับกลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำกลุ่มที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ได้นะครับและกลุ่มที่ไม่มีทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้นะครับสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบตรงนี้ได้มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันผู้ประกอบการหรือธุรกิจเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยีในการให้บริการซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ด้วยนะครับผู้ประกอบการเนี่ยประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลนะครับสามารถแจ้งประสงค์มายังแบงก์แห่งชาติได้เลยนะครับผมก็ทางที่ธปท.นะครับก็เป็นการกู้ยืมเงินนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลแบบดิจิทัลนะครับผม 20,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน25บาทต่อปีนะครับไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการกู้นะครับใช้ข้อมูลทางเลือกในการประเมินสามารถนะครับเช่นการชำระค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือรายได้นะครับแล้วก็การซื้อของขายซื้อของออนไลน์อะไรอย่างนี้นะครับก็สมัยนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านนะครับน่าจะใช้กันเป็นแล้วนะโทรศัพท์มือถือในการใช้ชำระซื้อของออนไลน์อะไรกันอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใครใช้ไม่เป็นก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรือตกใจอะไรไปครับเราก็ยังมีโครงการบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกนะครับก็ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับใครที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสามารถรับเงินตรงนี้ได้อีก7ส่วนนะครับแล้วก็สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับกดออกจากตู้ ATM เลยนะครับจะมีอยู่3รายการนะครับส่วนอีก4รายการจะเป็นในส่วนของการรูดซื้อสินค้านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับในส่วนแรกจะเป็นค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะครับรถเมล์รถไฟฟ้ารถทัวร์บขส.ครับอย่างละ500บาทรวมเป็น 1,500 บาทครับก็เป็นการรูดนะครับต่อมาก็เป็นช่วยเหลือซื้อสินค้านะครับสูงสุด300บาทนะครับวงเงินรูดแล้วก็ซื้อสินค้าเพิ่มเติมเป็นเงินพิเศษอีก500บาทนะครับตามด้วยการหุงต้ม LPG 45บาท3เดือนนะครับก็4ส่วนนี้สามารถรูดซื้อสินค้ารูดใช้กันได้เลยนะครับก็ถ้ามองเป็นภาพรวมแล้วเนี่ยมันเป็นเงินที่มูลค่าเยอะมากๆเลยนะครับอย่าพลาดอย่าเสียสิทธิ์นะครับใครที่มีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับโอเคครับต่อมาเป็นในส่วนของการกดเงินสดออกจากตู้ ATM นะครับจะมีในส่วนของเบี้ยความพิการนะครับ200บาทค่าน้ำค่าไฟ100บาทและ230บาทนะครับตรงนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับกดออกจากตู้ ATM ก็ทั้ง7รายการนี้ใครที่มีสิทธิ์หรือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีบัตรคนจนอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรไม่ต้องน้อยใจไปครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยผมจะทำข่าวมารีบแจ้งให้ทราบเลยนะครับผมก่อนจากกันก็เช่นเดิมครับสอบถามอีกครั้งถ้าได้เงินตรงนี้แล้วจะเอาไปซื้ออะไรเป็นอันดับแรกนะครับก็พิมพ์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับทั้ง Facebook และ YouTube นะครับพิมพ์กันเข้ามาเยอะเลยสุดท้ายนี้ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของ
ข่าว3ทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท Facebook ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่ง 2-300 ข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับขาวโพลนไปหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยช่วยกันเนาะนะครับข่าว3ทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผม